แบมบี้รายชื่อที่ได้มาจากคอนเนคชั่นของบริษัทเครือคุณโสพลนี่ไปถึงไหนละแบมบี้เลือกรายชื่อที่จะไปเสนอกองทุนได้ 4-5 คนแล้วค่ะ 4-5 คนค่ะน้อยไปหรือเปล่ามันควรจะได้10คนขึ้นไปไหมทราบแล้วค่ะเดี๋ยวแบมบี้จัดการให้ค่ะเจสซี่รายชื่อที่ให้ไปเนี่ยนัดใครคุยได้บ้างหรือยังแต่พี่เพิ่งให้หนูมาเมื่อเช้าเองนะคะแล้วมันยังไงนี่ผ่านมากี่ชั่วโมงแล้วยังไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยเหรอทำอะไรไม่ได้เลยหรือไงทำไมต้องให้ฉันคอยจำจี้จำชัยอยู่ตลอดเวลามองไม่เห็นหรือไงคะว่าทีมอื่นกำลังตามเรามาทันแล้วอะแต่ถ้าที่ดูจากยอดแล้วเราก็ยังห่างจากทีมอื่นอยู่เยอะนะคะพี่ธีรเดชเขาสู้เราไม่ได้หรอกค่ะฉันไม่ได้หมายถึงทีมนั้นพี่กลัวอลิซหรอคะฉันไม่ได้กลัวอลิซแต่คนอย่างเพื่อนเธอเนี่ยมันไว้ใจไม่ได้ลองมีโอกาสเมื่อไหร่มันก็พร้อมจะแทงข้างหลังเสมอนั่นแหละมันก็แค่เรื่องงานนะคะชีวิตจริงปกติอลิซมันก็ไม่ได้ไปทำอะไรใครซะหน่อยหยุดเถียงฉันได้ละเอาเป็นว่ารีบไปทำงานที่ฉันมอบหมายให้เสร็จถ้าหากว่าเดือนนี้ยอดของทีมเราน้อยกว่าทีมอลิซแล้วก็ฉันก็ไม่เอาพวกเธอสองคนไว้เหมือนกันแบมบี้เลิกงานหรือยังจะชวนไปกินข้าวที่บ้านพี่ดูเหนื่อยนะไม่ให้กลับจะกลับไม่ได้หรอกมีงานด่วนเหรอก็เพราะแกนั่นแหละอลิซทำให้พวกเราต้องมานั่งทำงานด่วนกันหมดเลยเนี่ยทำไมอ่ะแหมแกก็น่าจะรู้นะพี่ดวงเดือนให้เร่งทำยอดเพิ่มเหรอก็ใช่นะสิยะแกกลับมารอบเนี่ยพี่ดวงเดือนแกมาเต็มมาแบบเดือดเลยค่ะนี่แล้วนี่ก็เสร็จงานแล้วเหรอเห็นปกติลากทีมอยู่ดึกทุกทีอะทีมฉันน่ะเคลียร์งานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แยกย้ายกันกลับสิงั้นฉันกลับก่อนนะแกกับเจสซี่ก็อย่าลืมหาอะไรกินด้วยล่ะพอมานี่เป็นรายละเอียดลูกค้าที่ต้องพบในวันนี้นะคะส่วนเรื่องกระเช้าก็เช็คหมดเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ใช่แค่ของวันนี้ลูกค้าทั้งหมดที่ต้องเจอในอาทิตย์นี้เตรียมทุกอย่างให้พร้อมด้วยแบบนี้เตรียมไว้ทุกอย่างแล้วค่ะแต่ก่อนจะไปเจอลูกค้าอยากให้พี่เดินดูอีกทีอะค่ะแล้วเธอมั่นใจหรือเปล่าทำงานกับฉันตั้งนานแล้วเรื่องแค่นี้ต้องตัดสินใจเองได้แล้วนะค่ะพี่ต่อไปการตัดสินใจของเธอจะมีผลต่อลูกทีมของเราทุกคนพี่หมายความว่ายังไงคะอนาคตถ้าฉันขึ้นเป็นรองผอ.ฝ่ายขายคนที่ฉันไว้ใจจะให้มาดูแลลูกทีมต่อก็คือเธอขอบคุณนะคะฉลอง35ล้านซับ3 พลัสแจกโค้ดดูฟรีแบบฟินๆกดเลย